แต่2022ครับหายไปประมาณ3ปีมั้งน่าจะ3ปีนะครับแล้วก็กลับมาจัดอีกครั้งนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าไฮไลท์ละกันเลือกดูไฮไลท์แต่ละแบรนด์เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูที่ใกล้สุดน่าจะแคนนอนครับลองดูแคนนอนก่อนแคนนอนเนี่ยก็น่าจะเป็น USR 6 Mark II ครับที่อยู่ในตู้นี้เลยครับที่เป็นเกมเชนเจอร์ครับนี่คือ R 6 Mark II นี่คือแฟลชตัวใหม่นี่คือตอบโจทย์งานภาพนิ่งนะแล้วก็งานภาพวิดีโอนี่ครับ R 6 Mark IIลงมาอยู่บนรถก็ใช้นี่แล้วกันครับอันนี้คือเลน16ใช้ก็เลน16ครับแล้วก็โอ้ยมันเข้าเป๊ะมากนะดูมันก็ได้อันนี้คือ Canon US R10 ครับ R10 ตัวเล็กมากชอบมากนะครับชอบมากโอเคมากครับนี่เป็นตัวเล็กไปเที่ยวได้ตัวหนึ่งนี่คือ R7 ครับ R7 ที่ของหายากอยู่ครับฟีลลิ่งนี่เคยเทสไปแล้วนะตอนไปงานแถลงข่าวนะครับก็คือบูธทางแคนนอนนะครับข้างหลังนี่มีให้เลือกเลือกใช้เลยนะครับใครใช้เลนอะไรอยู่หรือว่าอยากจะรู้ว่าเลนอันไหนใช้กับกล้องแคนนอนที่เรามีอยู่เนี่ยมายืมได้เลยครับนี่พี่ๆเขาก็มายืมกันอย่างนี้เลย 851.4 อะไรพวกเนี้ยยืมได้เลยนะครับป๊อปสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเดินงานเดินคาเมร่าเมคเกอร์ครับมันมีเคลียร์แลนด์ตรงนี้ด้วยโอ้ยกระเป๋าครับนี่คือบูธโกโปรครับใครที่ชอบแอคชั่นแคมเนาะจะมาล้างเลนครับทำความสะอาดด้วยเรียบร้อยครับลงทะเบียนอันนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วก็กรอกให้ครบนะเรื่องของกล้องเรื่องของรุ่นเรื่องของเลนครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็ให้พี่เขาทำความสะอาดได้คลีนนิ่งแป๊บเดียวครับถ้าไม่มีคนประมาณกี่นาทีครับ15โอเคครับใจแอคชั่น3นะครับโหหน้าตามันปึกเด่งกันนะมีจอหน้าเป็น Fully Touch Screen ครับภาพชัดมากเลยนะภาพในจอนี้ชัดมากเลยครับคือ audio interface ตัวใหม่ 6,080 บาทเขาเรียกว่า smart mixer 4C ครับแล้วก็ MV mixer มี2รุ่นก็น่าใช้ดีครับนี่สีใหม่คือ Polyland ครับเฮ้ยสวยนี่คือรุ่น Lark M1 นะครับแบบใหม่ได้นี่ว่าต่อเข้ากับ iPhone เบามากนี่คือต่อกับกล้องนะฮะนี่เสียบกับกล้องไม่นี่สวย
ครับตัวนี้มันจะเป็นการสื่อว่าไม่ต้องเปิดกิ๊บที่ตัวกล่องที่เป็นซื้อมาอันนี้ไม่ต้องชาร์จแบตหรอครับอันนี้ชาร์จในกล่องแล้วก็ตัวกล่องที่มีการชาร์จไม่ไอตัวนี้นะนี่หรอไม่ครับต้องมาชาร์จแยกใช่ครับอ๋ออันนี้คือชาร์จแยกอันนี้เท่าไหร่6,100 นี่มันมีสีม่วงก็สวยนี่คือเฉพาะนัดด้านหลังแต่มองจากจะเห็นเป็นไหลของกระเด็นใกล้เนาะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือมาแล้วก็thank you สวัสดีครับนี่ก็คือตัวทรานสมิเตอร์ครับส่งสัญญาณบ้านอันนี้ครับที่ตัวใหม่นี่ตัวเยี่ยมมาดูนะตัว 400S ก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยครับครับเป็นส่งสัญญาณภาพแบบโอเคได้เป็น SDI ใช่ครับอันนี้มันใช้ไขว้กันได้ด้วยนะครับระหว่าง HDMI กับ HDMI กับ HDMI ไขว้หมายถึงตัวหนึ่ง HDMI อีกตัวหนึ่งรับเป็น SDI ใช่ครับอ๋อตัวนี้น่าจะได้เป็น 4K 60เฟรมอันนี้เท่าไหร่ครับ21,900 บาทครับแต่ว่าในงานเหลือ28,000 บาท28,000ผ่อนสูงสุดได้10เดือนตัวเต็มในชุดมีกล่องไหมครับมีครับเป็นกล่องลักษณะกล่องจะเป็นประมาณนี้อ๋อโอเคครับมาดิแลนด์นี่โปรดักต์ใหม่เยอะนี่เจอเป็นเอฟครับสวัสดีครับคุณเหตุเขาได้พรีเซนต์อะไรบางอย่างลองดูเอ้ยตัวใหม่หรอแต่จริงๆแล้วมันคือตัว FS Lite Setเป็นไลท์ที่พี่โพสไปก่อนหน้านี้ที่พี่เบสทำแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีแพ็กเกจอ๋อตัวนี้ก็เลยบีใช่ครับตัวนี้ก็เลยให้น้องพลอยครับจากเพจสโนว์พลอยเนี่ยมาเป็นนางแบบให้ในเซตนี้เหมือนกันนี่คือใช้ไฟตัว FS 60 B ถ่ายเหมือนกันใช้ซอฟต์บ็อกซ์ตัวพาราโบลิก90เหมือนกันขา228เหมือนกันแบบนี้ถ่ายมาได้รูปแบบนี้อ๋อโอเคไม่เหมือนกันหรอ3เซตเหมือนกันครับต่างกันแค่ลูกอยากได้ลูกแบบไหนชอบน้องกันไหนไอ้ชอบลูกไหนชอบลูกไหนชอบลูกไหนนี่ผมลืมเหมือนกันลูกนี้นะให้ปล่อยเสร็จไว้เพราะว่าในงานนะครับมีแค่5ชุดนี่มันเอ็กซ์โคสีฟครับใช่ในงานมีแค่5ชุดหูฟังครับผมครับมันมี2ตัวหูฟังที่เป็นหูฟังอย่างเดียวกับหูฟังที่มีก้านไมค์อันนี้มีก้านไมค์ใช่ใช่ชอบตัวนี้ใช่ใช่อันนี้ iPhone ยังไม่มีผลิตใช่ไหมใช่มันก็แค่อะแดปเตอร์อันนี้หาอะแดปเตอร์ได้ไหมได้อะแดปเตอร์ก็ที่เป็น Type C แล้วก็เป็นไลท์นิ่งได้ได้อ๋อเดี๋ยวไปลองอันนี้เดี๋ยวไปลองใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใช้งานข่าวดูด้วยว่าเป็นยังไงเป็นเข้าสมาร์ทโฟนครับแล้วก็หาไลนิ่งเปลี่ยนนิดหนึ่งนี่ครับตัวที่บอกอันนี้เป็น USB Type C ครับแต่จริงๆแล้วถ้าใช้กับ iPhone ต้องหาอะแดปเตอร์ครับเดี๋ยวไปลองดู Type C พวก iPad หรือว่า Android ก็ใช้ได้เลยตัวใหม่ประมาณนี้เหมือนของเล่นนะน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับโฟโต้แฟร์ของนัดที่2เมื่อกี้เอาของไปเก็บรวมกันครับของเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็มีทดลองครับพูดว่าทั้งCanon Panasonic ฟูจิครับ Canon, Panasonic, Fuji, ครับมีครบนิคอนก็มีนะครับไว้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วสตาร์ทได้กู18ไปตกที่ระยะเท่ากันด้วย45นี่ฟังใบบนฟังบ่นนี่ยังไม่พอ F Start 4.5 แม่เจ้าถึง 5.6 ใช่ไหมวะหรือ 7.3 6.3 ยังช่วงใบบ่นช่วงใบบ่นแต่ไอเรนตัวนี้ดีกว่าเพราะ Start มัน F 3.5 ผมชอบเฮ้ยเดฟมันโอเคนะไอตัวเลนป้องยาวตัวนี้แม่งดีมากขาดอย่างเดียวเลยแต่ตัวนี้ดีอย่างเดียวคือเล็กเบาอันนี้โอเคแต่อยากได้เท่าที่ใช้เท่าที่ใช้นี่ก็พอแล้วนะเท่าที่ใช้เนี่ยสัมผัสต่างๆเนี่ยมือเนี่ยดูมือเนี่ย
ต็มหน้าแล้วเนี่ยนี่กว้างสุดแล้วนะเนี่ยนี่เปิดกันสั่นป่ะเปิดกันสั่นดิต้องเปิดดิไม่เปิดเดินไงเต็มหน้าเนี่ยมาดูถือเซลฟี่ยืดแขนเอาไอ้ยืดขาเอายืดขาขาได้แค่นี้คือยังได้ครึ่งตัวเต็มอยู่เลยเนี่ยคือ2คนไม่ได้แล้วเนี่ยจ้องใบบทอยากได้กว้างกว่านี้อันตราย